สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมสุภูสุคนครับผมมื้อนี้บุญพลาพาโชคและบุญกุศลพาด้วยและพาพี่น้องมาที่ศาลพ่อปู่และก็ศาลพี่เนนครับผมด้านขวามือนี่คือศาลพ่อปู่ด้านซ้ายมือคือศาลพี่เนนครับพี่น้องครับมื้อนี้มาอาศัยพบอาศัยภูมิขอเพิงใบบุญบารมีครับที่พ่อปู่มีขุมทรัพย์ครับขอจุดธูปคัดเลือกคัดสรรมาแล้วครับผมขอกับพ่อปู่แล้วได้ธูปดอกนี้แล้วพี่น้องจะได้จุดให้พ่อแม่พี่น้องเอาตัวเลขนี้ไปโชคไปหมานครับผมในช่วงมื้อแรกนี้เนาะครับผมช่วงกินข้าวแรกเนาะพี่น้องครับเรียนเชิญทุกท่านติดตามไปน้ำกันเนาะครับผมตั้งเหลียวบ่เห็นสุดท้ายเพราะก็ต้องลบคิดถิ่นเพราะว่ามันขาดบ่ชัดสวัสดีครับเจดีครับผมเดินทางมาจากเยอรมันครับผมมาพักลอนดอนแล้วบ่ครับผมประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนพอดีครับได้มือกลับแล้วบ่ได้มือกลับก็อาจจะเป็นมืออื่นค่ะครับค่ะเป็นมืออื่นนี่บ่ค่ะมืออื่นครับบาดในเฮาได้ไปทั้งสายพ่อปู่ได้ไปไหว้พ่อปู่หรือว่าได้ไปทำบุญทั้งไหนแน่ครับผมบอกสู่ฟังพอสังเขปนะครับสายพ่อปู่ก็ได้มาไหว้พี่แม่นค่ะตอนมาถึงมื้อแรกมูส่วนมาเพิ่นว่านกะบ่รู้วัดที่แรกว่ามีศาลพี่แม่นอยู่นี่เพิ่นเว้าให้ฟังแต่ก็เคยได้ยินอยู่พอเว้าให้ฟังแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะครับก็บ่คิดว่าเขาเจ้าสิมาตั้งศาลบัดนี้พอมาถึงได้2มื้อมูก็เลยมูก็เลยว่าป้าเฮาพาไปไหว้พี่แน่นว่าซั่นครับค่ะพาไปไหว้พี่แน่นว่าซั่นก็เลยมานําเพิ่นถึงแน่นกับปู่บ้านที่เนี่ยมาแล้วบัดนี้เพิ่นก็เลยจุดธูปมื้อนั้นจุดธูปอันนี้ก็คือแบบแปลกดีคือแบบเข้ากับแบบเสื้ออยู่แล้วแม่นบ่เพิ่นจุดได้เป็นเลข09 0093เพิ่นคล้ายๆนี่ก็เป็น8ตาบานนี่ก็เลยย่ามื้อแรกก็เลยพากันไปแท่งหวยเหล้าก็มาขอเพิ่นก็เอาน้ำแดงเอาหยังทูบเทียนมาไหว้เพิ่นขันหาบานนี่ก็เลยไปซื้ออัน93พันถูกนั่นนะค่ะก็เลยสาธุครับผมค่ะครับไปอยู่เยอรมันดวนแล้วบ่ครับผมก็ประมาณ18ปี18ปีที่เยอรมันครับผมมื้อนี้ก็ถือว่าโชคดีได้มาศาลพ่อปู่เห็นกันเนาะพอกันครับผมเชิญเชิญเข้ามาพี่น้ำกันครับผมครับสวัสดีครับเจวันสวัสดีค่ะรู้สึกแบบใดมื้อนี้จะได้มาจุดธูปให้ FC รู้สึกตื่นเต้นกับ FC ค่ะตื่นเต้นเฮารุ่นไปพร้อมกันเนาะครับผมครับรุ่นไปพร้อมกันเลยเพราะว่าธูปพุ่นน่ะก็คัดสรรมาแล้วแม่นๆยืนอยู่พุ่นสวัสดีครับเจตุกครับผมสวัสดีค่ะมื้อนี้มีความรู้สึกจังได๋สิได้มาเขียนเลขให้ FC ได้มื้อนี้ว่าเว้าสู่ฟังในการซื้อเลขหรือว่าการถูกหวยมันถูกมาต่อเนื่องบ่ครับว่าจังได๋ถูกมาต่อเนื่องอยู่ดวงปีบางยานปี64ถือตัวหนังแต่ว่าฮอดจนว่าฮอดเดือนพฤษภาคมบางหั่นน่ะครับกับเดือนมิถุนายนนี่น่ะแล้วบัดเดือนนี้บ่ปานได้ถูกแน่ๆครับผมเดี๋ยวถ้าจังได๋ก็จะรบกวนให้เขียนให้ FC หน่อยเด้ครับเฮามาจุดเลขถูกกันเนาะเนาะครับผมครับครับผมเมื่อนี้มี3สาวครับมาไหว้ศาลสวัสดีครับครับผมบุญพลาพาโชคครับผมท่านใดจะเป็นคนที่จุดธูปครับผมคนนี้ค่ะคนตุ๊กตานี่ครับผมจุดธูปให้ FC นะครับแล้วก็เสียบตรงนี้เด้อธูปแล้วก็เตรียมให้เพิ่นครับผมนี่ธูปครับผมแล้วก็เสียบตรงนั้นครับผมขยับเข้าไปจุดแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้ให้ครับพี่น้องมาศาลพ่อปู่พี่เนนมื้อนี้จะบ่ให้ FC ผิดหวังครับผมพ่อนี่สาวเงินล้านเด้อค่ะเด้อก่อนกลับเยอรมันค่ะครับผมสาธุเด้อแบงค์รับแสนพ่อเจ้าเจ้าแสนมาไปเยอรมันอยู่เยอรมัน18ปีแล้วครับพี่น้องครับใบเลขเด้อ1ครับมื้ออื่นก็จะกลับเยอรมันแล้วว่าซั่นก็พอดีได้มาพอกันอยู่ศาลพ่อปู่พี่เนนครับผมนี่ล่ะคนมันครับผมจุดอยู่นี่คนหมานถูกหวยดูมาพร้อมถือว่า11งวดล่ะพี่น้องโอ้ติ11งวด11งวดจะเลี้ยงเลยถามหมู่บ้านเราอุดมเลยคันตุ๊กตาคันว่าครับผมบ่แม่นข้างนั้นถูกรางวัลที่4ที่4จ้า2ใบครับผมใบละ 40,000 2ใบก็ 80,000 บาท110194จําแม่นเลยเพราะว่าเป็นคนถ่ายวิดีโอพี่น้องครับผมครับ
มื่อนี้ได้รับเกียรติมาจุดถูกให้ครับผมแล้วนะคะคุณตุ๊กตาไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะครับผมเห็นจังสี่มาเด้อพี่น้องครับ3ตัวตรงได้เด้อครับเดี๋ยวไปฮอดละๆๆพอแล้วหันนายใครออกมาข้างนอกครับผมนี่เสียบตรงนี้ครับผมจะไหวมั้งเดี๋ยวผมเสียบให้ครับผมจุดแล้วเนาะคุณตุ๊กตาเดี๋ยวผมเป็นคนเสียบเนาะครับผมครับไปทำผ่านน้องก่อนสัมผัสใครก่อนครับผมหันไหนล่ะหันไหนครับตุ๊กหันหน้าไปคนดีจากเยอรมันมีความรู้สึกแบบใดเมื่อได้มาหาปู่กับพี่เนนครับผมเมื่อกี้น่ะพ่อมาถึงแบบมันแบบขนหัวลูกอ่ะสักพักนึงมาได้ประมาณหาในที่ขนหัวจะลูกมาในสองรอบแล้วขนหัวลูกตลอดครับผมแปลกแปลกแสดงว่าปู่ขัดเลือกพี่เนนขัดสันแล้วว่าเพื่อนมาสัมผัสไปเนาะค่ะคิดว่าเป็นบุญนี่ผมก็จะบอกมาแบบนี้อันนี้สัตว์จริงคือว่าขนลูกอีหลีแล้วค่ะครับผมอีหลีเพราะว่ามาบ้านนี่รู้สึกว่าตั้งแต่มาบ้าน2เดือนสิไปวายตลอดครับปู่ศรีสุโธแน่เนาะค้ำชโนดแน่แล้วก็พญานาคสี่กษัตริย์อยู่บ้านอีหยังก็บ้านบางสมบัติค่ะก็ไปมากคือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเฮานะครับสิมีความรู้สึกว่าขนหัวลูกคือว่ามาเยี่ยมเมืองไทยเป็นระยะยาวพอสมควร2เดือนค่ะค่ะประมาณ2เดือนค่ะโอ้ยขอโทษเป็นได้เฮ็ดทั่วเฮ็ดบุญหมดหลายปานใดแล้วเฮ็ดจักแสนบ่เพิ่นมาจักแสนแล้วใช้เงินหมดได้ยินว่า 400,000 เพิ่นบ่ค่ะประมาณค่ะประมาณค่ะค่ะเฮ็ดบ้านน้ําทําบ้านใหม่วังจักบ่ขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่วังครับผมวันที่16ว่ะ16เออ 400,000 ไปเสยจากบัดจากบัดบ้านแค่ทุกคนเออครับผมครับเอาพี่น้องมาชมเลขทูบร่วมกันครับผมเห็นเลข4แล้วครับพี่น้องครับโอ้นย่ายๆขอโทษหันอยู่เลข4เอาว่ามาเหมือนเลยเอาหมดโดดเลยได้2ได้4สวยครับผม46แต่ว่านั่งสิซื้อ49เพราะนั่งมากนั่งบ่มัก46กับ6ก็โดดกันต้องซื้อชื่อ46น้ําสีเหลียดน่ะเขาสิมาใส่ขาเป็นตาให้บ่เอ้ยได้จังใส่ธรรมดาสีเหลียดกันจังใส่ของเราตะหาใส่น็อตเป็นตาซื้อสีเหลียดว่าซั่นสีมาแล้วครับพี่น้องมักบ่ครับจะว่าบ่จะว่า46บัดนี้ผู้ท่านที่เป็น49ก็6ก็กระจัวเดียวกันก็6มันตัวเดียวกันเด้อค่ะด้านหลังที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นที่ถูกพิงอยู่นั่นก็เงินห้างนะพี่น้องเด้อแล้วก็นอนอยู่นั่นคือแว่นแก้วที่ผมเอาติดตัวตลอดเวลาครับผมครับนาเกี่ยวขอเพิ่มใบบุญบารมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมให้มือแร้งกินข้าวแร้งให้ปังๆเลยครับผมส่วนวันที่16มิถุนายนจะให้คุณตุ๊กตาผู้เคยถูกมาตองวดแล้ว11งวดว่าสั่นถูกแต่ว่าก็บ่ได้หลายหรอกเนาะพี่น้องซื้อตามกำลังครับผมครับซื้อเสียงโชคเสียงท้ายไปตามบ้านเฮาเนาะครับผมครับนี่ก็จะได้นำตัวเลขที่คุณตุ๊กตาซื้อไปให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนำว่าคุณตุ๊กตาซื้อเลขตัวใดครับพี่น้องอย่าบอกว่า40ของคุณตุ๊กเด้อสี่แล้วครับสูตรแท้ๆสี่กระสุนกระเทศแล้วค่ะบุหงกระสุนของเจ้าหรอผมไปก็ฟ้องเจ้าไปที่นั่งผู้ใดห่อนกระมูอยู่นี่แอบนั่งไม่อยู่กันแต่ละคนผู้ใดห่อนกระมูข่อยคือห่อนคักเสียทีมันพวกเจ้าห่อนคือข่อยบ่ติมื้อพี่น้องเอ้ยอาบน้ําไม่สูขนาดเลยเนาะบ่อาบก็บ่เฮานี่พากันสูคักเด้ขนาดบ่แดดเด้นี่ขนาดแบบอ้าวอบอ้าวอบอ้าวอากาศสูขนาดเด้นั่นนี่ทั้งกันคือว่าคันบ่นั่นอีหลีบ่พากันมาเด้เนาะแม่นแล้วสูคักครับผมมันบ่ฮอดฮอดสวัสดิ์ตรงบนแปดเด้อยู่ที่2มันคือจังเลข8บัดนี้คือล่ะครับ48ครับพี่น้องครับแต่ว่าคือว่าเลข838เออ48 43เด้อ8
ี่แปดมักบอกคุณตุ๊กตามักบอกเล็กตัวนี้กำลังเพ่งครับขึ้นกระชือเด็กว่ายุติบันพอออกกระชือตั้งเด็กยังคือกันครับผมสี่แปดหรอตอนนี้คุณตุ๊กตามองบอกกระพริบตาเลยครับเพ่งเลยครับที่เล็กถูกขึ้นกระชือเด็กว่ายุติบันพอออกกระชือตั้งเด็กเจวันมักบอกมักค่ะมักงามเนาะงามเจเป็นคนมักเล็กเจดีเด้เจดีในบ่อถ้าส่วนโตสิมักซีซีสามด้วยค่ะแปดกับสามตัวเดียวด้วยค่ะตัวเดียวกันค่ะส่วนโตมักซีสามแปดกับสามตัวเดียวกันแม่นความมักไก่มักมันงามดีๆน้องแปดนะตะวันงามอยู่ส่วนมากผู้พนันเราจะเน้นรักแปดสวยมากเลยออกเลยสวยเลยหูเอารุ่นตัวสุดท้ายบ้านนี้มาขอสับปูครับมื้อนี้ปูมีสับหลายหลายค่ะตามสมบัติหลายหลายแต่ว่าผู้ใดสิตามไม่ไงเล่าเว้าเนาะผู้ใดสิมีบุญศาสนาใดคล้องหลายได้ไปเงินหลายครับผมสับหลายอยู่ในที่พ่อปูเฝ้าไว้นี่ว่าซั่นพ่อปูนี่เป็นผู้เฝ้าไว้ผู้ใดจะเป็นคนโชคคนมันคนดวงดีต้องคนมีบุญครับจึงจะได้สับนี้ไปครับผมหลายครับคนละเป็นหีบเป็นหีบเลยทั้งทองคำทั้งเงินคนละร้อยครับครับคนซื้อสารในฟังตะกร้ามาใหม่ๆก็คงจะเฝ้าไว้สำหรับคนที่ใดมีบุญหรือว่าเป็นเจ้าของในขุมทรัพย์นี่เนาะทั้งทองคำแทงคนน่ะมีทองคำแทงอาจจะเป็นเจวันก็ได้อาจจะเป็นเจดีก็ได้อาจจะเป็นของตุ๊กตาก็ได้เนาะกันเหมือนดีกว่าสาธุมันจะดีใจน้ํากันเหมือนน้ํากันเหมือนเนาะคือได้พร้อมกันมันจะมีความภูมิใจได้คนใดคนหนึ่งคนนั้นมันสิเสียใจครับได้น้ํากันเบิดครับสาธุมันจะว่ามันคือกันให้แบ่งลูกแบ่งหลานแม่นให้ทุกคนหน้าตาสล่อนสล่นอยู่นี่ตั้งใจมากนะให้ได้ทุกคนมันจังมีความภูมิใจครับผมเวลามาเฮ็ดบุญเฮาก็จะได้ร่วมเออมาๆสิมาคนนี้ได้คนนี้บ่ได้เขาสิเสียใจแม่นบ่ครับต้องให้ FC ได้นําแม่นผู้ใดมีบุญเนาะ FC ที่ติดตามบุญพลาก็เบิ่งเอาเด้อจ้าเด้อครับเบิ่งส่องเพิ่นดีๆถ้าเพิ่นหาจะหาย2โตแค่นั้นมาแล้วตัวที่3เห็นหัวแล้วเด้แม่นบ่แม่นนี่จริงๆหําเพิ่นเพิ่นได้ฮอดแม่นบ่นึกว่าเพิ่นหาแค่2ผมมาแววตาของเกดแล้วเพ่งขนาดเลยบอกกระพริบครับผมสุดยอดตั้งใจเนาะตั้งใจขนาดสำหรับทูบดอกนี้สันวันดีคุณฮัสดีหรือว่าคุณดีดีก็จะต้องกลับต่างประเทศมันเป็นมือดีเด้ครับมือดีขนาดครับวันปูแล้วก็เสียวโชคลาภไปนั่มคือบ่หาบ่ค่ะกระเฮยละมากเนาะแปดหางวนโอ้แม่นตละคิดตรงๆเลยค่ะได้นั่นเด้ออืมเดี๋ยวบ่เห็นคือบ่สิปัญหานี่ในน้ํากันเหมือนเด้อทั้ง FC ทั้ง FC อยู่ในโทรศัพท์ท่านคนอยู่ข้างนอกค่ะได้น้ํากันเหมือนผู้ใดที่เบิ่งน่ะแม่นหากระเฮยฮัสดีว่าเห็นจะหางขึ้นทางเด็ดหาอย่าว่า8หาเด้อว่าซั่นครับผมผมก็ว่ามันหาว่าเห็นทางเดี๋ยวนี้นิดหน่อยเห็นแค่นี้มันก็ว่าเจ้าเนี่ยต้องเป็นหาถ้าเปิดปากกะหาแล้ว4 8 5โอ้ยเมียนคักคักเมียนคักก็เป็นคนหัวลูกดีก็ว่าเห็นทางก็แบบก็ได้เอาอีหลีได้เนี่ยซะถูกอันนี้มักส่วนโตเป็นความมักส่วนโตค่ะ8 5 8 5ในมักส่วนโตอย่าลืมตัด2ตัวนําเด้อส่วนมากพากันเอา3ตัวบ่ยอมตัดส่วนโตมันสิเสียใจต้อง2ตัวนําครับใช่ๆต้องตัดต้องเพราะว่ามัน3หางแม่นมัก4 3หาเด้อ4 8หาเด้อครับ3ตัวแล้วอย่าลืมตัด2ตัวนําเด้อบ่แม่นมาพากันตรงๆหลายตรงหลายมันก็เนาะบ่ได้เงินโอ้ยสิหาอีหลีบ่หาก็6เด้อแม่นบ่บ่5 5ชนะเลขหาได้ลักษณะสิมันสิเปิดปากให้เลขทูบสุดซะก่อนครับผมกําลังมาคนหัวลูกจ้าถูก8ลูกอีกแล้วเอาอีหลีบ่บ่นี่เฝ้าสัตว์จริงนะค่ะต่ออะไรต่ออะไรต่ออะไรคนลูกมันจะได้เอาอีหลีไหลมาหาบ่เห็นหางคนลูกค่ะตอนแม่นมันไหลเพราะคักเห็นหางเห็นหน่อยผู้หายแล้วบานโอ้ยแม่นคักซื้อเลยค่ะพี่น้อง8หาเด้อ4 8 5 3หางกับ4 5 4 8 4หวยใหญ่นะคะมัก8หาตัด2ตัวนั่น4 8 5 2ตัวนี่คือ4 8 4 5 8 5 5น้อยก็ได้บ่แม่น5น้อย8กับ8กับ3ตัวเดียวกันนะคะช่วงกินข้าวแล้งพร้อมเนาะพี่น้องเนาะไปเป็นแนวทางครับผมวันที่16มิถุนายนพร้อมครับทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องสำหรับเด็กทุกแม่นๆนี่ครับผมกดติดตาม Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมชัดเจน485ครับพี่น้องตัด2ตัวนําเด้อครับผมพี่บุญพลาพาโชค่ะสวัสดีค่ะครับงินบ่คะเห็นเลขทูปตัวนี้เจวันมีความรู้สึกไหนมักบ่ครับผมมักค่ะมัก
หมักเนาะ485แม่นแล้วก็มาเจดีครับผมชาวเยอรมันนี่ครับผมสิกลับมื้ออื่นนี่ค่ะมักส้นโตตัวใดครับมักส้นโตบอกเลยว่า85ค่ะคือมักกิลีค่ะคือขนหัวลูกบ่ตัวนะคะอันนี้ดวงไผดวงมันครับผมคันถูกพิษจังใดก็ขอโทษขออภัยแต่ว่าส่วนโตมักกิลีครับ8558ค่ะครับผมขอบคุณครับแล้วก็มื้ออื่นกับเยอรมันก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเด้อครับผมครับแล้วก็มาที่เจ้ตุ๊กตาเห็นเพ่งตาบ่กระพริบเลยนี่มักตัวใดครับผมมักจะจามักอยู่มัก48มัก48ครับผมมาตานี่ผมจะให้เจ้ตุ๊กตาเขียนให้ว่าถูกเลขมาแล้ว11งวดเขียนให้ FC ผมนะครับผมครับว่าที่ซื้อไปนั่นคือเลขตัวใดครับผมบ่เป็นตัวเก่าชื่อพันๆมากบ่เลือกแบบงวดนี่เอางวดนี่แม่นเอางวดนี่เด้ครับผมวันที่16มิถุนาที่ตัวเองชอบอ่ะเขียนลงไปข้างล่างตัวใหญ่ๆเลยครับผมเขียนตัวใหญ่ๆเลยครับผมแม่นเพราะว่าเพิ่นต้องแต่มันตัวซื้อบ่บ้านนี่นั่นล่ะเอาตัวที่ตัวของซื้อตัวใหญ่ได้ได้จะตัวน้อยตัวใหญ่เลยครับผมตัวใหญ่เลยครับผมตัวใหญ่เขียนขังใส่พร้อมมือใส่ขังด้วยขนาดใส่มัดนักตัวนี้ตัวใหญ่ๆน้อยๆหลายตัวนี้เรียงลงไป0ถูกมาแล้ว11งวดครับพี่น้องงวดนี้งวดที่12 4 9 22ตัวมีตัวนี้ด้วย2ตัว2ตัวพร้อมครับผมตัวนี้ตัวนี้วัน41 14ครับผม2ตัวซื้อ14114ครับผม3ตัวมี340แล้วก็490ครับผมครับมักไทยมักมันแต่ว่าดวงเราแห้งอีหลีนะจ๊ะพี่น้องครับวันนี้คอนเฟิร์มเลย11งวดซ้อนค่ะครับวันมันเราอุดมไปท้าบ้างในเลยในหมู่บ้านนี่คันว่าคอยเว้าผิดน่ะมาหาคอยฮอดแท้เลยครับผมครับก็ซื้อมาหลายปีนี่มีปี64ปีมันคันน่ะวันที่1มิถุนาเริ่มถือมาตลอดครับแต่ปี63บ่เคยถือจะเพียเริ่มแต่เดือนมิถุนามาจนมาฮอดปีใหม่ครับถือมาตลอดเลยบ่คิดว่าสิถือเรียงๆหมดเนาะจนมาเป็นบ้าบ่มันก็ถือดีแท้พุ่นคนบ้าเนาะว่าฉันคนบ้าถือเลขก็ซั่นซะเนาะมันพาอยู่ว่าคนคนบ้าถือเลขทุกคนก็เดี๋ยวก็ว่ามันเป็นปอบผมก็ถือดีแต่เลขก็ซั่นเป็นว่าซั่นมันพาอยู่เนี่ยก็เป็นตัวถือเลขเหรอมันพาว่าเพิ่นถือตลอดติเด้อค่ะเป็นนางฟ้าปูอยู่วัดจะกระยังว่าอยู่เป็นนางฟ้ามันคือโพดแท้ที่มันเป็นเป็ดเป็นปอบมันก็ถือเลขถือดีแต่มันนาเนาะพระผู้อยู่วัดเนาะพันนาปูจอยปูจอยปูจอยอยู่วัดของปูจอยวัดอยู่บันดุงนั่นแหละวัดบันดุงพันนาวัดป้าศรีอุดมนั่นแหละไปจะเรื่องว่ามึงเอาอีกปะเอาซื้ออีกปะเจ้าเอาลงวันที่หนึ่งวันสันปูสันปูจอยเอาลงวันที่หนึ่งวันสันท่านี่บุญพระผ้าโชว์แล้วก็บุญกุศลพระด้วยขอขอบคุณทุกท่านทั้ง3ท่านนะครับเนาะขอบคุณครับค่ะเรียนไว้นะคะ FC ทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์เพิ่นเลยนะคะเด้อครับผมกดกระดิ่งดิ้งๆให้เพิ่นนําแน่กดติดตามทุกคลิปเลยให้เพิ่นยอดวิวหลายๆเพิ่นจะได้มาซอยปูพัฒนามันเจริญหันมาเลขถูกเนาะพี่น้อง485บ่เปลี่ยนแปลงครับพี่น้องบุญพลาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่สวัสดีครับทุกท่าน